สวัสดีครับนี่คือตอนที่2ของ Luminosity m a x k s นะครับเป็นหนึ่งในตอนที่อยู่ในหลักสูตรของ Photoshop CC 2014 f o r p r o r e t o u c h e r นะครับกรณีนี้นะครับจะต่างกับกรณีแรกซึ่งแก้ไขเพียงภาพเดียวใช่ไหมกรณีนี้นะครับเป็นการถ่าย Over มา1 Stop สตนะครับแล้วก็ Under มา1 Stop ซึ่งไม่มีอะไรพอดีเลยสักภาพเดียวภาพแรกท้องฟ้าหายนะครับภาพที่2ท้องฟ้าพอดีแต่ว่า ดาล่างดันมืดการที่คุณจะถ่ายแบบนี้ได้เนี่ยมี2วิธีด้วยกันคือความเร็วชัตเตอร์สูงและคุณตั้งถ่ายแบบคร่อมนะครับทําให้2ภาพนี้ประกบกันแนบสนิทนะครับกับอีกกรณีหนึ่งคุณใช้ขาตั้งกล้องถ่ายแลนด์สเคปนะครับก็ทําได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าวิธีเนี้ยที่ต่างกับวิธีแรกตรงที่ว่า Noise จะน้อยกว่านั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดนะวิธีการแก้ไขนะครับ อย่างผมเนี่ยเอา overexpose ไว้ด้านบนนะครับ underexposure อะไรเงี้ยนะครับไว้อะไรสลับกันก็ได้นะครับคุณจะไม่ต้องทำแบบผมทำก็ได้นะครับให้มาที่ channel s p a n e l นะครับตรง channel s p a n e l คุณก็ทำการเลือกส่วนที่เป็นจุดตัดของ luminance นะครับโดยการกดข้ามาแล้วก็คลิกลงไปบน RGB นะครับหรือว่าเป็น control สำหรับ w n n o w w นะครับก็ control คลิกนะครับคุณก็จะได้พื้นที่การคัดเลือกเนี่ยส่วนที่มันตัดระหว่างสี สีสว่างกับสีมืดจุดตัดคอนทราสต์ของภาพนะครับจะได้ตรงนี้จากนั้นก็คลิกนะครับเซฟเซเลกชันเนี่ยเอาเซเลกชันเป็นชันเนลใหม่นะครับคุณจะได้อลฟาชันเนลอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอลฟาชันเนลนี่คืออลฟาชันเนลส่วนสว่างเห็นไหมครับมันเป็นสีขาวบริเวณท้องฟ้าแสดงว่าบริเวณท้องฟ้าเนี่ยจะถูกแสดงนะครับมันก็จะเป็นอะไรล่ะก็จะเป็นไลท์แล้วกันนะครับเราก็เราก็จะได้ไลท์ขึ้นมาเป็นอัลฟาชันเนลที่1จากนั้นผมก๊อปปี้ไปวางอีกนะฮะ ผมก็จะได้ไลท์คอปปี้แต่คราวนี้ผมจะทำเป็นดาร์กนะครับเพราะผมทำเป็นดาร์กผมก็อินเวอร์เหมือนซะเดี๋ยวผมกดคอนโทรล i ในวินโด์เอ้ยคอนโทรลคอนโทรล I ถูกแล้วนะครับหรือว่าคอมมานด์ I เพื่อเอ้ยคอนคอโทรลี Ctrl D นะครับเพื่อดิสเล็กนะครับไอคอนโทรลไเนี่ยเดี๋ยวจะทำในดาร์กนะครับเพื่อให้มันเป็นอินเวอร์กับอันแรกไงนะฮะเคนะครับผมก็จะได้ดาร์กขึ้นมาอย่างภาพเนี้ยนะครับ ตรง overexposure ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยๆๆผมเขียนสั้นไว้ expose อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมจะไม่ต้องการที่จะให้ส่วนท้องฟ้าของภาพของภาพด้านบนน่ะแสดงก็คือต้องซ่อนมันด้วยสีดำใช่ไหมแต่ว่าด้านล่างเนี่ยผมจะให้มันแสดงนะครับผมจะต้องแทนที่ด้านล่างด้วยสีขาวดังนั้นเนี่ยผมใช้ dark นะครับผมใช้ dark ดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณสลับเอา underexposure ไว้ด้านบนคุณก็ต้องใช้ light นะครับแต่ผมทำเนี้ยผมก็เลยต้องใช้ dark เงนะี้ยะ ผมก็เลยกด Command ครั้งแล้วคลิกตรง Dark นะครับเนี่ยผมจะได้พื้นที่การเลือกบริเวณนี้นะครับแล้วผมกลับไปที่คลิกที่ R G B 1ครั้งนะครับจากนั้นคลิกที่ Layers Panel แล้วคลิกที่ Over Exposure นะครับแล้วก็ใส่ m a ร k คเข้าไปเห็นไหมครับว่าผมก็จะได้พื้นที่ที่เป็นทองฟ้าคืนมานะครับแล้วก็ด้านล่างก็สว่างด้วยแต่คุณสังเกตเห็นไหมว่ามันไม่ค่อยเนียนนะครับเนี่ยมันไม่ค่อยเนียนดังนั้นน่ยผลความรุนแรงจากการใช้ ไลท์กับดาร์กอะไรตรงนี้นะครับคุณต้องลดลงด้วยการใช้เลเวลนะครับเรียกขึ้นมาได้ด้วยการกด Ctrl L หรือว่า Command L ใน Mac หรือว่าคุณจะไปใช้ c u r v e ฟก็ได้ตามถนัดนะครับเช่นผมคลิกที่ดาร์กตรงนี้นะครับใน Channel s p a n e l ผมเรียกตัวนี้ขึ้นมาผมทำให้ผลผลของอเลเยอร์เนี้ยมันจางลงนะครับโดยการเล่งตัวเนี้ยเห็นไหมะนะฮนะทำให้มันแคบลงแล้วก็เฟดลงนิดๆนะครับเนะี่ย ทำให้มันจางๆลงแล้วผมกดโอเคนะครับผมจะได้ดาร์กพื้นที่แบบทึมๆอย่างนี้นี่แหละนะฮะจากนั้นผม,มทาําการคัดเลือกใหม่เดี๋ยวผมยกเลิกกลับไปลบตัวมาร์คตัวนี้ทิ้งก่อนนะครับดิลิทเย่ยมาร์คก่อนกลับมาที่ชั้นแนลแล้วก็กด control c i c k หรือว่าคอมานด์ click นะครับแล้วก็ใส่มาร์คเข้าไปเหมือนเดิมเห็นไหมครับว่าผลมันก็จะดูนิ่มนวลตาขึ้นจากนั้นเนี่ยผมจะใช้ผู้กันนะครับมีคิว่า b นะครับแล้วทาสีขาวลงไปเพื่อให้ผลมันดู เนียนตาขึ้นก็ได้เห็นหนะ้านี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับของ Luminosity m a า k เคสที่2นะครับทำให้คุณเลือกที่จะนำเสนอในส่วนที่เก็บมาเก็บมาได้ดีของแต่ละภาพเนี่ยมาประกบกันแล้วได้ให้ได้ผลที่มันดีกว่าเดิมได้นะครับและเนียนกว่าการใช้ปากาแสงระบายซะอีกนะครับเพราะมันคัดเลือกพื้นที่ได้แม่นยำกว่าอีกทั้งมันยังระบุน้ำหนักออกเป็นสีดำสีขาวไล่ความแนบเนียนตามนี้ได้นั่นเองนะครับ